พายุพี่ธนูเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันสักพักแล้วนะผมสบายดีครับแล้วพี่ธนูล่ะครับพี่ก็เหมือนกันยังเหมือนเดิมทุกอย่างผมว่าพี่ธนูก็ไม่เห็นจะเหมือนเดิมเลยผมก็ยาวขึ้นใต้ตาก็ดำเหมือนคนน้อยไม่พอเลยอ่านหนังสือดึกใช่ไหมครับว่าแล้วยากเนาะเรียนหมอเนี่ยไอ้ม้าก็เคยเล่าให้ผมฟังนะว่าพี่กิจก็อ่านหนังสือดึกจนตากลายเป็นหมีแพนด้าพี่เลือกไปแล้วจะหนักหรือจะเหนื่อยแค่ไหนพี่ก็ไม่เปลี่ยนใจยอมแพ้หรอกงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับก่อนรถพี่จอดอยู่ตรงนี้เองให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับพอดีผมนัดเจ้าแสบไปแล้วอ่ะขอบคุณนะครับพี่แค่อยากจะบอกว่าพี่จะรอวายอยู่ตรงนี้นะอย่ารอเลยครับพี่ธนูผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะกลับมาหาพี่ธนูได้ตอนไหนไม่เป็นไรครับจะกลับหรือไม่กลับมาพี่ก็จะรอวายอยู่ที่เดิมเสมอจะรอนะวายุแบบนี้ดีแล้วเหรอครับอยู่รอผมด้วยนะครับพี่ธนู